กี่ยวกับเรื่องของจังหวัดอุท,ทัยธานีเนี่ยเขาได้มีการให้ฉีดวัคซีนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะคนอุทยัยชวนพ่อแม่พาลูกหลานรับวัคซีนค่ะ ที่เทศบาลเมืองอุทัยธานีนายอรงกฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะท่านก็ไปเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด1 9คนอุทัยชวนพ่อแม่ผ่านลูกหลานรับวัคซีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ทธันวาคม2,565จังหวัดอุทัยธานีนั้นมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ที่1 1 9 9 2คนผู้ป่วยเอทเเป็นบวกอยู่ที่ 35,993คนนะคะเสียชีวิต100คนซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆแล้วก็ติดเชื้อซ้ำเพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับจังหวัดอุทัยธานีเองได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น533,153โดสซึ่งผลงานก็ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณาสุขที่กำหนดให้พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่3เข็มกระตุน้นไม่น้อยกว่าร้อยละ70 อีกทั้งยังมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าได้รับวัคซีนอย่างน้อย4เข็มจะลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคได้ถึงร้อยละ89ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของผู้เสียชีวิตของจังหวัดอุทัยธาน,นี<ม>ก็พบว่าร้อยละ70ของผู้เสียชีวิตนั้นไม่ได้รับวัคซีนค่คุณผู้ชม อีกทั้งผู้ป่วยนะมีอาการรุนแรงต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยนะคะร้อยละ7 1 3ดอดส้าวยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุทัยธานีนะคะจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด -19 คนอุทยัยชวนพ่อแม่พาลูกหลานรับวัคซีนให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เทศบาลเมืองอุทัยธานีและหน่วยบริการสาธารณาสุขในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมกันระหว่างวันที่13-16ธันวาคมนี้ค่ะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่พร้อมรับสถานการณ์หากเกิดการระบาดในพื้นที่และเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงเคร่งครัดมาตรการ b m h t เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและตรวจ atk เมื่อมีอาการทางระบบหายใจนั่นเองค่ะ